โมโหป๊อกครับแม่ไล่กัดนี่ซัดลีโอพาร์ดเห็นตาปากกัดอยู่ต้องหลายทีแล้วนี่ซัดลีโอพาร์ดซะจบเรื่องจบราวต่อยก่อนหมดแล้วไปกัดตึมต่ำตึมต่ำอยู่ในป่าเออตัวผีเว้ยออกไปตอนนี้ผมเจอ1คลอกนะครับตอนเช้าเลยเรายังขับเรือออกมาไม่ไกลเลยครับเห็นคลอกแล้วอยู่ทางด้านซ้ายเนี่ย
ี๋ยวจะวนเรือเข้าไปตีนะลอยๆเลยแหละมาลุ้นกันว่าคอกแรกตอนเช้านี่เราจะได้ตัวไหมเต็มปากโอ้โหตัวใหญ่ว่ะโอ้โหโคตรใหญ่อ่ะใหญ่มากใหญ่มากตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่เลยแหละต้องติดดีด้วยโคตรใหญ่เลยอุ้ยตัวแม่กัดก่อนเลยเว้ยใหญ่มากโอ้โหมีติดแล้วครับตัวนี้มีติดแล้วครับโอ้โหตัววิ่งจะเข้าไม่ได้อีกแล้วตัววิ่งจะเข้าไม่ได้อีกแล้วโอ้โหโคตรใหญ่อะต้องซื้อสวิงใหม่ซะแล้วเนี่ยสวิงแม่งเล็กไปหน่อยโดนตัวไม่ได้เลยโดนตัวไม่ได้เลยโอ้โหใหญ่มากครับตัวนี้โหยมี10โลแน่นอนโหยตัวนี้แบบมี10โลแน่นอนครับ10แน่ๆนี่ครับกับแรมเพจ95ตัวนี้40กรัมเหมือนเดิมครับโหย10โลแน่นอนเดี๋ยวผมต้องปลดเหยื่อก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยเราต้องเอาปลอดภัยไว้ก่อนแล้วโอเควันนี้ตัวแม่เลย10โลต้องมีแน่นอนโหเราเปิดทริปได้อย่างสวยงามเลยนะผมจะไม่เอากริปเปอร์ของปากมันครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเจ็บนะครับทะลุนี่โอ้โหใหญ่มากโอ้โคตรหนักเลยโอ้โหตัวนี้สุดความยาวสังครับโอ้โหโคตรใหญ่เลยใหญ่มากเห็นเราตามตีตัวนึงเปลี่ยนเป็นตัวสีชมพูบ้างสีแดงดีกว่าเปลี่ยนเป็น40กรัมเหมือนเดิมครับพ่อปลายังลอยอยู่นี่เราได้ตัวเมียมานะพ่อปลายังลอยอยู่ตอนนี้พ่อปลานะครับรอแม่ปลาอยู่เดี๋ยวผมจะกลับไปซ้ำก่อนโหลอยนิ่งเลยลอยให้ตีเลยปุ๊บตบเลยอ่ะตบเลยอ่ะพ่อปลาอยู่กลางคอกเดี๋ยวดูตัวเบ็ดก่อนตัวเบ็ดเราโอเคไหมโอเคนะครับตัวเบ็ดโอเค
ขึ้นตรงนู้นวะปลาขีดเหรอขีดละโดนมันได้ตีบตีบเลยพี่จิบข้างลูกครับจิบข้างลูกโดนเลยมาโอ้โหใหญ่เหมือนกันเว้ยคู่มันใหญ่เหมือนกันเว้ยคู่มันใหญ่เหมือนกันคู่มันใหญ่เหมือนกันโอ้โหตื้อเลยอ่ะเอาพันอะไรวะโอ้โหนี่ก็พันมันมีอะไรข้างล่างน่ะมีอะไรด้วยเว้ยนี่ก่อนเมื่อกี้ไม่พันใครเมื่อกี้พันอะไรไม่รู้นี่ผมพยายามกดหาไม้อ่ะเฮ้ยเกี่ยวอะไรวะโอ้มายก็อดนี่เกี่ยวอะไรวะเราตาวิ่งไงมันพาไปติดอะไรไม่รู้ข้างล่างอยู่เลยอะเราตาดิ้นหน่อยต่อแน่ๆเลยหูพาเข้าต่อเลยอะน้ำถึงเนี้ยน้ำ6เมตรน่ะจะออกไหมน่ะพาเข้าต่อโอ้โหปลาพากดเข้าต่อเลยครับโอ้โหเรียบร้อยเลยกดเข้าต่อไปแล้วปลาปลาอยู่กดที่หน้าโอ้ขาดขาดไปเลยแต่ตอนที่ปลากดเข้าตอเหมือนมันไม่อยู่แล้วอะกดเข้าตอครับปลาไม่เป็นไรเราปล่อยปลาตัวนี้ก่อนนี่โอ้โหใช้ถนัดอลังฉางมากครับตัวนี้ตัวแม่มันนี่ดูในถังนี่ให้ดูปลาอย่างนี้มาดูใหญ่มากตัวนี้เป็น10โลครับเป็น10โลแน่นอนนี่เทียบให้ดูเลยความยาวความยาวโอ้โหนี่ดูครับโอ้โหใหญ่จริงๆครับตัวนี้ยาวเท่าความยาวขาผมเลยอ่ะเราปล่อยปลาดีกว่าเสียดายพ่อปลาเมื่อกี้มันพันกับผมไม่รู้มันพันกับอะไรมันอึดเหมือนมีสายเอ็นสายตะข่ายอยู่เอาไปลูกปลาหาแม่ปลาแต่ที่แน่ๆครับปลาหลุดไปแล้วไม่ต้องกลัวว่าปลาจะติดข่ายปลามันหลุดไปแล้วโอ้สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมกระบี่เสียดายนะครับก็จะมาตีปลาชะโดนะครับที่เขื่อนแถวๆโคราชเนี่ยที่เขื่อนโคราชก็จะมีอยู่หลายเขื่อนวันนี้เราก็จะลุยกันให้ครบทุกเขื่อนเลยนะที่โคราชเนี่ยที่เขาฮิตกันเนี่ยก็จะมีเขื่อนลำแชะนะครับเขื่อนลำแชะลำมูลบนนะครับเขื่อนอะไรลำชมวกลำทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาก็จะมีปลาชะโดเยอะนะครับเราก็จะมาตีชะโดครอกหน้าชะโดครอกเนี่ยกันนะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้ผมก็ทำติดต่อขาดไปตัวหนึ่งเสียดายเพราะว่ามันเป็นปลาตัวผู้นะครับเราก็ไล่จี้จนมันกัดจนได้อะแล้วมันก็กดไปหาตอขาดไปเลยไซก็คงไม่หนีจากตัวเมียสักเท่าไหร่ตัวเมียก็ประมาณสัก10กว่าโลนะแล้วก็วันนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างจะเป็นใจให้เรานะครับลมก็เบาแล้วก็นิ่งจากเมื่อสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ลมมันแรงมากเลยนะครับมันก็ทำให้การตกปลาชะโดเนี่ยยากเพราะว่ามันมองไม่เห็นคลอกนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาลุยกันว่าเราจะได้กันสักกี่ตัวนะ
แล้วก็วิธีการตกชะโดเราผมก็จะค่อยๆบอกเรื่อยๆในคลิปนะครับก็ติดตามชมกันนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขอนั่งต่อช็อกก่อนเสียดายครับเมื่อกี้ขาดไปเลยชะโดจิตตามอากาศโอ้โหชะโดจิตตามอากาศเฉยเลยเต็มปากเลยโอ้โหชะโดจิตตามอากาศข้างหน้าชะโดจิตตีข้อชะโดจิตกัดคอกได้ชะโดจิบมาเรียบร้อยครับนี่ตีคอกได้ชะโดจิบเป็นไงโอ้โหแน่นอนจริงนี่โหตามต้องงานมาตัวเล็กจังปลาหมดแรงเหรอแรงเหมือนกันด้วยแรงเหมือนกันด้วยออกไปนู่นแล้วเว้ยแล้วเว้ยเอ๊ะกว่าจะกัดได้เล่นซะหิวข้าวเอ้าเต็งเลยกำลังจะช้อนเลยครับหลุดไปซะละต้อง
ตีใส่เนียนเลยนะถึงจะกัดจริงแล้วนี่ขนาดวัดแรงเลยมาขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อขึ้นมาก่อนโอ้ขันหัวใส่สวิงเลยนี่ครับขึ้นมาแล้วครับโหยตอนแรกวัดไม่ติดอ้าวปลามันเคยโดนเบ็ดนี่หว่านี่ไงเห็นไหมครับเนี่ยปลามันเคยโดนตกมาแล้วเนี่ยมันก็เลยตีจี้หน่อยมันถึงจะกัดอ้าวเดี๋ยวเราตามอีกตัวนึงตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวปลามาก่อนนี่ครับปลาชะดูไซส์วัยรุ่นมากเลยมีลูกซะแล้วนี่ครับดูปลาตัวนี้เห็นไหมตรงใต้คางตรงใต้คางเนี่ยมันมีบาดแผลของรอยตัวเบ็ดนะแล้วคาดว่าเนี่ยปลาตัวนี้มันคู่มันน่ะน่าจะโดนตกเอาไปกินครับน่าสงสารมากเนี่ยลูกมันมารอตรงนี้ละเพราะว่าพอเราตกขึ้นมาเสร็จผมก็นึกว่าลูกจะปั้นก้อนเหมือนหมายความว่ามันจะมีแม่อีกตัวนึงคอยอยู่ตรงกลางแต่ลูกนี่วิ่งเคว้งคว้างวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาตามหาพ่อมันนะครับแสดงว่ามันไม่มีตัวเมียนะเดี๋ยวปลาตัวนี้เราก็จะปล่อยให้มันกลับไปหาลูกมันนะครับตัวเมียไม่มีปึ๊บปลากลับไปเลี้ยงลูกหมดแรงเลยเหรอตัวมันเล็กนะแต่มันก็ใจสู้มากขนาดโดนตกมาแล้วก็ยังกัดเบ็ดผมก็ว่าอยู่ว่าไอ้คอกมันฝอยๆแบบนี้ทำไมมันถึงไม่ยอมกัดทีแรกทำไมมันกัดยากจังนะเดี๋ยวเราก็จะวิ่งวนๆหาดูคอกแถวๆกลางๆบ้างนะเขามีไหมเพราะว่าผมเห็นแวบๆมันอยู่ตรงกลางนะคอกนี้เราก็ยังใช้ลำเพจเหมือนเดิมนะอ่างที่นี่น้ำค่อนข้างลึกครับลึกขนาด7เมตร8เมตร10เมตร15เมตรเงี้ยขนาดริมๆแบบนี้นะผมยังเจอน้ำในซาวเดอร์แจ้งว่า 4-5 เมตรอ่ะคือชิดฝั่งเลยนะน้ำลึกจริงๆก็เลยต้องใช้ลำเพจ40กรัมเป็นหลักครับใช้40กรัมเป็นหลักเลยที่นี่น้ำลึกมากเดี๋ยวรอมันขึ้นครับพอขึ้นแล้วก็ตีเลยประมาณสักเมตรครึ่งแล้วก็กอช้าๆเลยตีเลยจะมีแม่หรือเปล่าเราต้องคอยรักษาระยะห่างระหว่างเรือกับคลอกให้ดีนะครับอย่าให้เข้าใกล้มากเกินไปถ้าใกล้มันมากมันก็ไม่กินเหมือนกันมันจะระแวงอ่านี่ละแต่ว่าถ้าคลอกเข้ามาใกล้ๆแบบเนี้ยอย่าไปไกด์เรือนะบางทีปลามันตกใจนี่พอปลาเข้ามาผมก็เอาเรือออกก่อนเลยครับไม่ต้องรอปลาชนเรือ
โคตรโคตรกดไปกดไปจะเข้าอีกไหมจะเข้าต่อไหมอัดขึ้นมาที่ไหนวะอุ้ยตัวใหญ่นี่ว่าตัวใหญ่นี่ว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่สิบบวกอ่ะโอ้ยใหญ่เว้ยเป็นปากด้วยตัดเรือหมุนเลยไม่ยอมให้จับง่ายๆตัวนี้ไซส์สวยไซส์อลังการมาก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 ตัวนี้ก็ถึงนะโอ้ยบอกออกจากสวิงโอ้ยไซส์อลังการมากใหญ่มากหมดแล้วเซ่หมดแล้วเซ่ยังช้อนไม่ได้เว้ยเยอะปลาใหญ่โอ้โหโอ้โห10บวกครับตัวนี้10แน่นอนโห10แน่นอนครับตัวนี้ได้มาอีก1ตัวแล้วโอ้โหใหญ่กว่าเมื่อเช้าอีกนะใหญ่มากอ่ะโอ้โหโอ้โหตัวนี้พี่ว่า12 13โลอ่ะโอ้ใหญ่มากตัวนี้ใหญ่มากเดี๋ยวมันออกมาก่อนโอ้ยปลาโคตรใหญ่เลยใหญ่มากครับตัวนี้ใหญ่จริงๆเลยโอ้โหดูขนาดมันครับโอ้โหต้องมี11 12โลแล้วครับตัวเนี้ยโอ้โหใหญ่จริงๆเดี๋ยวผมจะขอขังไว้ก่อนนะเราไม่แน่ใจว่ามีตัวพ่อมั้ยแต่ว่าเนี่ยมันวิ่งตามหาอยู่ผมรู้คอกแตกแล้วก็ดูดิไม่รู้มีกี่ตัวเพราะว่ามันมีรอยเบ็ดน่ะพ่อมันอาจจะโดนตกไปแล้วก็ได้นะเพราะว่าตัวเมียกัดก่อนนี่แปลกโอ้โหโหใหญ่กว่าตัวเมื่อเช้าอีกอ่ะเมื่อเช้าว่าใหญ่แล้วนะนี่ใหญ่กว่าอีกโอ้โหเอาลุยต่อคอกอยู่ข้างหน้านะครับแต่ว่าผมดูแล้วมันไม่มีพ่อปลาพ่อน่าจะอาจจะโดนตกไปแล้วครับเพราะว่าปลาตัวแม่เนี่ยมันมีแผลที่ปากทีนี้เราไม่เห็นตัวผู้จิบน้ำด้วยตอนนี้คอกแตกเป็น2กลุ่มแล้วตัวนี้กลุ่มนึงกลุ่มนึงผมว่าเดี๋ยวเราปล่อยปลาดีกว่าเนี่ยเพิ่งแตกแล้วเนี่ยแตกเลยอ้าวกับกับกับหูยมันใหญ่มากอะมันใหญ่มากเดี๋ยวผมจะให้เทียบขาผมกว่าตรงนี้มันใหญ่กว่าตัวเมื่อเช้าเยอะเลยอะโอ้ยพร้อมแต่ตัวนี้ไม่เข้าโอ้ยอุ้ยตักไม่เข้าดูความยาวครับเมื่อเช้านี่แค่เอวนะอันนี้สูงมาถึงหน้าอกครับตัวนี้ผมว่าต้องมี12 13ถึง15แน่นอนครับดูโอ้โหมันใหญ่จริงๆตัวนี้แต่ว่าเราปล่อยไปหาลูกดีกว่าโอ้ยนี่อุ๊บโอ้ย
มันใหญ่มากอ่ะดูหัวมันครับโคตรใหญ่หูยปะลงน้ำกลับบ้าน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 โอ้ยเดี๋ยวรอมันไปเองครับปลาตัวใหญ่เห็นจมน้ำมีแรงแล้วออกนะรอมันไปเองครับถ้ามันมีแรงมันจะไปเองสุดยอดครับตอนแรกผมตีข้างๆมันกัดปึ๊กแต่วัดไม่ติดปลาตัวเมียที่มันจะกัดก่อนตัวผู้อะครับมีน้อยมากแสดงว่ามันอยู่กลางฝูงถ้าลูกมันก็อยู่ตรงนั้นแสดงว่าพ่อปลาไม่อยู่นะถ้าพ่อปลาอยู่เนี่ยมันก็จะรวมลูกปั้นเป็นก้อนเพื่อจะรออีกคู่ของมันนะนี่ผมดูแล้วว่าปลาไม่มีคู่เราเลยต้องรีบปล่อยปลากลับหาลูกมันไม่งั้นเดี๋ยวพวกปลากระสูบปลาล่าเหยื่อชนิดอื่นจะมากินลูกมันนะครับกลับบ้านแล้วครับหาลูกมันละลูกรออยู่วันนี้ครบทุกรสชาติจริงๆในการตกปลาชะโดนะครับส่วนเหยื่อที่เราใช้จะพูดถึงไม่ได้เลยก็คือบาริสต้าแลมเพจนะครับนี่วันนี้ผมใช้ทั้ง30กรัมแล้วก็40กรัมเลยนะแต่ว่าวันนี้ผมจะได้จาก40กรัมซะส่วนใหญ่เพราะว่าที่นี่น้ำมีความลึกตั้งแต่5เมตรจนถึง15เมตรแล้วช่วงที่เราตกเนี่ยส่วนใหญ่น้ำจะลึกประมาณสัก 7-8 เมตรเลยทำให้30กรัมเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้เลยต้องเป็น40ที่จะต้องดำตามหาแม่คลอกลงไปส่วน30เนี่ยผมแนะนำสำหรับนักตกปลาที่ยืนตีชายฝั่งนะครับใช้30ดีกว่าเพราะว่ากลอไม่หนักมือส่วนคนที่ลงเรือกับไต่เรือนำเรือมาเองแนะนำให้ใช้40กรัมนะครับสนุกนะครับเหนื่อยหนาวเปียกวันนี้ครบเลยตอนเช้าเลียดเป็นกระจกตอนบ่ายฝนซัดซะงั้นเลยนะทริปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับฝากไว้ทริปหน้าที่เราจะมาตกชะโดแต่ว่าจะเป็นการตีปลาป่านะอีกทริปหนึ่งนะครับแล้วก็แรมเพจราคา260บาทนะครับแล้วก็กัดไม่พังแน่นอนต่อให้กัดกระจุยกระจายแค่ไหนนะเยินแค่ไหนสีก็ไม่หลุดนะครับนี่เราดูรอยเขี้ยวชะโดดูสภาพแรมเพจครับรอยฟันปลานี่เยินไปหมดเลยนะแต่ว่าสีไม่มีการลอกมาเป็นแผ่นแผ่นแน่นอนนะครับนี่ดูฝั่งนี้โอ้โหเย็นไปหมดครับแรมเพจเย็นไปหมดแล้วก็ยังออกแอคชั่นได้เหมือนเดิมนะไม่เหมือนพวกเหยื่อปลั๊กเหยื่ออะไรที่เวลาเราโดนปลาชะโดกัดบ่อยๆแล้วมันก็จะเสียแอคชั่นไปนะครับส่วนทริปนี้ก็คงจะต้องลาเพียงเท่านี้นะครับคงจะตกต่อไปไม่ไหวแล้วมืดก็จะมืดแล้วนะครับผมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับนี่ครับเกิดมาเพื่อปราบชะโดโดยเฉพาะเลยครับบาริสต้าแรมเพจ9530กรัมแล้วก็40กรัมครับมีติ๊กกล่องไว้อุ่นใจค่ะนะครับ